สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์โควิดทั่วโลกยังรุนแรงอยู่ครับตื่นเช้าขึ้นมาอ่านหนังสือพิมพ์แต่ละวันเนี่ยยังระบาดหนักอยู่แต่ว่าเมืองไทยคนไทยเราสบายใจขึ้นเพราะว่าเรามีประสิทธิภาพในการควบคุมเราไม่ติดโควิดภายในประเทศมาเป็นร้อยวันเพิ่งมามีบ้างระยะหลังแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้วสบายใจเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเราโล่งใจขึ้นมาได้เยอะแต่ว่ามันมีข่าวว่าอินเดียระบาดหนักพออินเดียระบาดหนักอินเดียติดกับพม่าพอพม่าฝั่งตะวันตกเริ่มติดมาจากอินเดียมันก็มีความเป็นกังวลขึ้นมาว่าถ้าเมื่อไหร่ระบาดมาถึงด้านตะวันออกของพม่าก็คือด้านตะวันตกของไทยดินแดนชิดติดกันมีคนเป็นห่วงเรื่องนี้เยอะประการที่สองก็คือว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโรงงานปิดคนงานเพื่อนบ้านพม่าเขมรลาวกลับบ้านกันหมดวันนี้สถานการณ์บ้านเราดีขึ้นโรงงานเริ่มเปิดสายการผลิตใหม่เขาต้องการคนงานตอนนี้โรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยเขาต้องการคนงานต้องการคนงานมาจากพม่าคนซึ่งเคยเป็นลูกน้องเก่าเคยเป็นคนลูกจ้างนี่แหละกลับไปพม่าเขาก็สั่งให้หัวหน้าสายให้คนที่จัดคิวมาเอาคนงานมาได้แล้วปัญหาก็คือว่าคนไทยก็เป็นห่วงว่าถ้าพม่าเกิดปัญหาระบาดหนักประเทศไทยจะป้องกันยังไงพม่ากับไทยมีดินแดนชิดติดกันหลายร้อยกิโลเมตรที่เป็นช่องทางธรรมชาติเข้าๆออกๆกันอยู่ได้อันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใหญ่สารพัดนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้ในสคบสบคเขาก็เป็นห่วงเรื่องนี้เขามอบหมายให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะในการวางมาตรการคุมเข้มกันยังไงจะใช้มาตรการยังไงเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้คนไทยได้สบายใจวันนี้ผมเชิญพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ท่านรองผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นแขกเชิญครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตกลงว่าเราวางแผนยังไงครับครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่สุภาพนะครับที่เชิญผมมาครับออกรายการในวันนี้ผมได้มีโอกาสได้ชี้แจงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านมีนโยบายที่ผมขออนุญาตที่จะสรุปเป็น2เรื่องนะครับในเรื่องที่1ก็คือความต้องการแรงงานต่างด้าวนะครับตามที่พี่สุภาพได้กล่าวนําไปเมื่อสักครู่นี้แล้วปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการหลายแห่งมีความต้องการแรงงานต่างด้าวนะครับเพราะว่าเนื่องจากแรงงานไทยเนี่ยในหลายกิจการที่แรงงานไทยเนี่ยยังไม่มีผู้ที่มีประสงค์จะเข้าไปทำงาน มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเพราะฉะนั้นในห้วงนี้นะครับทางกระทรวงแรงงานก็รับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้พิจารณาใช้แรงงานไทยเป็นลำดับแรกหลังจากนั้นให้ใช้แรงงานต่างด้าวนะครับในที่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าแรงงานไทยมันหาไม่ได้ไงท่านมันไม่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้มันหาครับครับปัจจุบันก็จะกระทรวงแรงงานพยายามที่จะหาแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเป็นลำดับแรกหลังจากนั้นถ้ายังไม่เพียงพอเนี่ยให้พิจารณาใช้แรงงานต่างด้าวทางด้านลาวแล้วก็ดังด้านกัมพูชาเป็นลำดับแรกก่อนเพราะว่าอ๋อเพราะเขาปลอดภัยกว่าใช่ครับแล้วก็ส่วนทางด้านเมียนมาเนี่ยในห่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยทางสบคขอความกรุณาทางผู้ประกอบการเนี่ยให้ชะลอการดำเนินการนำเข้ามาก่อนแต่ว่าโดยตัวเลขแรงงานต่างชาติเนี่ยแรงงานต่างด้าวเนาะพม่านี่มันมากกว่าเขมรลาวเยอะนะใช่ครับสัดส่วนนะรู้สึก 60-70% นะใช่ครับแต่ก็ตามที่พี่สุภาพได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดในเมียนมานะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มทางด้านตะวันตกก็ตามนะครับแต่เราก็ระมัดระวังเรายังถึงแม้จะมีจำนวนความต้องการที่มากนะครับแต่เราก็ให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะเรียนพี่สุภาพครับส่วนในเรื่องที่สองนะครับเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เน้นย้ำทางสบคมานะครับในส่วนสบคเนี่ยเราได้ประสานกับ
หน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับผมอยากจะเรียนสรุปเป็นประเด็นๆก่อนนะครับส่วนรายละเอียดถ้าพี่สุภาพจะสอบถามเพิ่มเติมก็จะสอบถามได้นะครับครับคือเราจะแบ่งเป็นที่ให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยอยู่ใน2พื้นที่คือพื้นที่ชายแดนนะครับกับพื้นที่ชั้นในนะครับในพื้นที่ชายแดนเนี่ยเราก็จะเพิ่มความเข้มงวดนะครับในการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับแล้วก็เพิ่มการลาดตระเวนตามแนวชายแดนนอกจากนั้นผู้จัดการทหารบกได้สั่งการให้มีการเสริมเครื่องกีดขวางนะครับตามแนวชายแดนตามช่องทางธรรมชาตินะครับที่ไม่ใช่จุดไม่ใช่ด่านไม่ใช่ด่านตรวจไม่ใช่ด่านตรวจไม่ใช่จุดผ่านแดนถาวรนะครับการเสริมเครื่องกีดขวางเช่นลวดหนามนะครับตามที่พี่น้องประชาชนอาจจะเห็นตามภาพตามสื่อนะครับกำลังเรามีเพียงพอไหมเพราะมันหลายร้อยกิโลเมตรเนี่ยเราต้องอยู่กันทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอครับกำลังนี่ไม่เพียงพอแน่นอนครับก็คือเราจะใช้เป็นจุดตรวจนะครับตามช่องตามจุดผ่านแดนถาวรแล้วก็ในส่วนที่เหลือในช่องว่างเหลือเราใช้การลาดตระเวนการลาดตระเวนแต่เราโทษอ่ะเราพอรู้ใช่ไหมว่าไอ้ที่เป็นช่องทางธรรมชาติมันมุดเข้ามาทางไหนมุดเข้ามาทางไหนไปรู้ทหารรู้ใช่ครับโดยปกติเราทราบอยู่แล้วว่าเขาจะเข้าทางช่องทางนี้แต่ในยามนี้เราก็กังวลว่าเขาจะไม่ได้เขาก็คงจะหลบไปทางช่องทางอื่นเพราะนั้นเราจำเป็นต้องมีการลาดตระเวนเพิ่มเติมแล้วนอกจากนั้นผู้จัดการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยข่าวนะครับหน่วยข่าวทหารลงพื้นที่นะครับในการหาข่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็มีการเสริมเครื่องกีดขวางเพิ่มเติมครับเพราะฉะนั้นก็คาดว่านะครับก็คงจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางสบคได้ประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตามจังหวัดชายแดนด้านตะวันตกซึ่งมีทั้งหมด10จังหวัดนะครับตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบชุมพรระนองนะครับเท่าที่ท่านดูข้อมูลตรงไหนเปราะบางที่สุดจากผมได้พูดคุยกับทางผู้จัดการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับคาดว่าช่วงที่เปราะบางคือช่วงจังหวัดกาญจนบุรีกับระนองครับแล้วก็ทางด้านเพราะมันมีช่องทางใช่ครับช่องทางเข้ามาครับอันนี้แล้วโรงงานชายแดนใช่ครับโรงงานที่ชายแดนเนี่ยก็ต้องการคนใช่ครับนี่จากข้อมูลของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่แจ้งเข้ามาครับก็ทางเราก็เพิ่มความระมัดระวังและนอกจากนั้นก็คือเราประสานผู้ว่าราชการจังหวัดว่าขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการที่จะสอดส่องดูแลเฝ้าระวังและถ้าหากพบมีการเข้ามาของคนแปลกหน้านะครับโดยเฉพาะซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยทราบอยู่แล้วนะครับว่าคือคนพม่าเป็นอย่างไรถ้าเข้ามาก็ขอให้แจ้งให้ฝ่ายปกครองทราบนะครับซึ่งเราก็เฝ้าระวังอยู่ครับไอ้จุดคือระบบของพม่าเนี่ยเขาก็มีแต่ก่อนนะครับเขาก็มีนายหน้าครับนายหน้ากินหัวคิวครับเราต้องการคน5คนก็ไปหามา5คนครับต้องการคน10คนก็ไปหามา5คนทีนี้พวกนี้ก็เก็บเงินจากพม่าอีกทีนึงครับไอ้หัวคิวนายหัวคิวเนี่ยบางทีก็เป็นพม่ามั่งคนไทยมั่งครับมันมีระบบจ่ายสวยอ่ะท่านครับคือหมายถึงว่าเก็บเงินมาแล้วแล้วก็ไปโทษนะไปให้เจ้าหน้าที่ครับบางคนไปให้เจ้าหน้าที่บางคนแล้วก็พอลงหูลงตาก็เอาเข้ามาได้ระบบเนี้ยท่านจะทำยังไงก็มี2วิธีครับวิธีที่1ก็คือใช้การหาข่าวนะครับจากทั้งตำรวจและทหารที่เป็นหน่วยข่าวในการหาข่าวปัจจุบันในห่วงเวลาที่ผ่านมานี่เราก็จับได้เป็นระยะนะครับจับผู้นำพาได้นะครับสัปดาห์นึงก็ได้ครั้ง2ครั้งก็ได้มาเรื่อยๆครับและนอกจากนั้นก็คือเนี่ยแหละครับที่ได้ประสานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ให้ข่าวกับเราซึ่งปัจจุบันที่จับกุมมาได้เนี่ยหลายรายก็ได้มาจากข่าวของพี่น้องประชาชนครับในการที่ให้ข่าวกับเราครับเราจะเข้มอย่างนี้ไปจนกว่าสถานการณ์ตอนนี้พม่าก็มียอดติดเพิ่มขึ้นมาทุกวันใช่ไหมครับใช่ครับก็คงเพิ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็ทางด้านสาธารณสุขก็มีการติดตามสถานการณ์ทุกวันนะครับในสบคเราเนี่ยครับเรามีการประชุมกันทุกวันนะครับพี่สุภาพคือประชุมกันทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่วันที่26มีนาเนี่ยครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยครับประชุมกันมาตลอดทุกวันเวลา0830โรงงานที่อยู่แนวชายแดนแถวตากแถวแม่สอดทั้งหลายที่เขาเคยรับคนพม่ามาค้างคืนบ้างไปกลับบ้างตอนนี้พวกนี้ยังห้ามเด็ดขาดเลยยังห้ามครับ
แล้วก็ส่วนถ้าหากมีความจำเป็นในอนาคตเนี่ยเรากำลังพิจารณาที่จะสร้างนะครับlocal state quarantine ตามพื้นที่ชายแดนนะครับในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆแต่ในห่วงเวลาปัจจุบันณสัปดาห์นี้ณวันนี้นะครับเราขอให้มีการชะลอไว้ก่อนครับมองไปข้างหน้าสมมติสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นครับพม่าที่ก่อนเข้ามาเขาอาจจะกักตัวทางเขาก่อนมาบ้านเรากักตัว14วันตามระบบเราครับสถานที่กักตัวค่าใช้จ่ายในการกักตัวสบคคิดกันแล้วอย่างว่าใครจะเป็นคนออกตังคือเนื่องจากเป็นคนต่างชาตินะครับเราไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณของรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ประกอบการหรือนายจ้างนะครับทีนี้จากข้อมูลที่กระทรวงแรงงานมาสรุปให้สบคทราบเนี่ยนายจ้างเนี่ยจะมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือนายจ้างที่เป็นลักษณะผู้ประกอบการรายใหญ่อันนี้เขาออกให้ได้เขามีความพร้อมครับมีความพร้อมในการที่จะเข้า local state quarantine ตามจังหวัดต่างๆตามแนวชายแดนนะครับแต่สำหรับนายจ้างบางประเภทเช่นเกษตรกรนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ประสบปัญหาว่าเกษตรกรเนี่ยต้องการแรงงานมาเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ไม่สามารถหาแรงงานต่างด้าวขออภัยครับไม่สามารถบ้านเราได้ใช่ครับไม่สามารถหาในบ้านเราได้เพราะว่าเคยนำมาเก็บเกี่ยวแล้วก็อยู่ได้ประมาณพี่น้องเกษตรกรเล่าให้ฟังว่าอยู่ได้ประมาณอาทิตย์สองที่ก็กลับหมดนะครับก็จะมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวทางด้านเมียนมาทางด้านกัมพูชาทางด้านลาวส่วนทางด้านกัมพูชาทางด้านลาวเนี่ยไม่มีปัญหาครับทีนี้ทางด้านเมียนมาเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นทีนี้พี่น้องเกษตรกรไม่สามารถที่จะสมุนค่าได้จ่ายในการเข้าโลคอนสเตปทินได้ปัจจุบันทางสบคได้ประสานกับท่านผู้ว่าการตำรวจแห่งชาตินะครับในการที่จะใช้พื้นที่ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนอย่างน้อยก็ประหยัดเงินลงไปหน่อยนึงใช่ครับในการจัดตั้งสเตทฟอนตีนที่ในระบบที่ใช้ค่าได้จ่ายถูกลงหน่อยคืออาจจะเป็นลักษณะของตอนนี้กำลังพิจารณานะครับใช้ลักษณะเหมือนเต็นท์โรงพยาบาลสนามนะครับที่ใช้เต็นท์ใหญ่ๆแล้วก็จัดที่พักที่มีที่กั้นเป็นห้องๆนะครับคือผมเข้าใจว่าท่านนายกเองหรือท่านเองก็เข้าใจผู้ประกอบการเหมือนกันนะใช่ครับว่าโอ้โหเขาหยุดเขายับเยินมาตั้งนานแล้วตอนนี้เขาเริ่มจะผลิตได้แต่เขาหาคนไม่ได้ใช่ครับและหาคนไม่ได้คนไทยบางคนไทยก็ไม่ทำใช่ครับลูกจ้างไทยไม่ทำใช่ครับเขาก็มีความหวังอย่างเดียวว่าลูกน้องเก่าเขาลูกจ้างพม่าแต่มาเจอปัญหานี้ฉะนั้นโอกาสที่จะเปิดให้เข้ามาได้แล้วโดยกักตัวตามระบบเนี่ยท่านประเมินว่าอีกนานแค่ไหนก็ผมก็อาจจะไม่สามารถคาดการได้ครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางด้านเมียนมานะครับเพราะว่าผมเรียนพี่สุภาพนะครับว่าในห่วง5เดือนครึ่งที่ผ่านมาที่เราประชุมติดตามสถานการณ์ตลอดเนี่ยค่อนข้างจะหนักใจนะครับเพราะว่าในภาคธุรกิจเนี่ยก็มีความจำเป็นที่ต้องขอให้สบคมีการผ่อนคลายแต่ขณะเดียวกันในภาคประชาชนจำนวนมากก็มีความกังวลในการที่จะมีการผ่อนคลายเพราะฉะนั้นสบคเวลาพิจารณาตกลงใจในการที่จะดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนทั้งสองส่วนนะครับคือต้องคำนึงถึงความต้องการทางภาคเศรษฐกิจด้วยขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนอีกส่วนหนึ่งซึ่งเขากังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นถ้าตามคำถามของพี่สุภาพเนี่ยผมคงต้องพิจารณาจากสถานการณ์เป็นหลักนะครับว่าถ้าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเราไม่ถึงขนาดที่ว่าสถานการณ์จะเป็นเขียวเป็นขาว 100% นะครับ คือแค่สถานการณ์ที่เราสามารถควบคุมได้นี่สบคก็จะพอต้องผ่อนคลายแล้วครับท่านมีเวลาวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ท่านนั่งอยู่ตรงกลางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ต้องการป้องกันใช่ครับกระทรวงแรงงานต้องการคนใช่ครับมาช่วยคนงานใช่ครับฝ่ายนี้ต้องการคนเข้ามาฝ่ายนี้บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งผมต้องการสุขภาพคนเอาไว้ก่อนใช่ครับท่านตัดสินใจยังไงเรื่องพวกนี้ก็คือก็ต้องเจรจากับทางฝ่ายกระทรวงแรงงานว่าต้องพยายามนะครับกำหนดมาตรการที่ทำให้ฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยมั่นใจนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องหันมาขอความกรุณาทางพี่หมอทางกระทรวงสาธารณสุขว่าช่วยพิจารณามาตรการที่ผ่อนคลายลงไปที่ยังสามารถที่จะป้องกันการแพร่ระบาดได้ยกตัวอย่างที่ผมเรียนพี่สุภาพเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่ว่าลักษณะของสเตทควอรันทีนเนี่ยปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ยอมผ่อนคลายที่จะให้ใช้ลักษณะเหมือนโรงพยาบาลสนามนะครับที่ไม่ได้เป็นโรงแรมหรือว่าที่เป็นห้องๆแล้วแต่ต้องอยู่กัน
ห้องละคนนะครับในกรณีของพี่น้องเกษตรกรซึ่งเขาไม่มีทุนสำหรับที่จะมาออกค่าใช้จ่ายในการควอรันทีนแรงงานต่างด้าวเนี่ยเราอาจจะต้องใช้สถานกักกันแบบลักษณะนี้ครับคือลูกจ้างเนี่ยเขาก็ไม่ไหวสมมติวันหนึ่งไม่กี่ร้อยเนี่ยนะใช่ครับนายจ้างเขาก็ไม่ไหวนะเพราะเขาสมมติเขาตั้งคนสัก50คนโอ้โหวันหนึ่งเขาเจอเท่าไหร่เขาก็ไม่ไหวใช่ครับแต่นี่ถ้าสมมติว่าจ่ายแต่ค่าอาหารไม่ต้องจ่ายค่าที่พักใช่ครับก็จะเบาลงไปเยอะใช่ครับตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ท่านไปขอความร่วมมือเขาโอเคละครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าสถานการณ์ในพม่าดีขึ้นกระทรวงสาธารณสุขมั่นใจท่านถามหมอมั่นใจท่านถามกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานบอกโอเคผมปฏิบัติตามครับวันนั้นก็จะทยอยมาใช่ครับคือเรียนพี่สุภาพนะครับว่าในการจัดตั้งสเตทควอรันทีนโดยปกติที่มาตรฐานที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 22,000 บาทต่อหัวนะครับต่อหัวครับ14วันเนี่ยนะครับ 22,000 บาท 2,000 บาทครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการที่จะรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยเราจัดระบบสเตทควอรันทีนซึ่งถูกต้องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแต่ลดปริมาณลดบางสิ่งบางอย่างค่าใช้จ่ายบางสิ่งบางอย่างลงมาเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเหลือ 1,000 ขออภัยครับ 13,200 บาทซึ่งผู้ประกอบการลดลงไปหลายรายก็ยอมรับได้ตรงนี้แต่ที่เรียนพี่สุภาพเมื่อสักครู่เนี่ยแต่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะรับภาระนิ้วได้ล่าสุดที่ผมเรียนพี่สุภาพไปเมื่อสักครู่นี่ว่าการที่ใช้กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนจัดตั้งสถานที่กักกันเนี่ยก็มีความจำเป็นครับที่ต้องใช้งบประมาณของรัฐบาลบางส่วนในการที่จะจัดตั้งสถานที่ขึ้นมานะครับแต่ตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ข้อยุติว่างบประมาณตรงเนี้ยเราจะใช้จากตรงไหนนะครับถ้าได้งบประมาณที่จัดตั้งสถานที่กักกันตรงนี้ได้นะครับเมื่อมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยเมื่อมาเข้าสถานที่กักกันลักษณะนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 บาทซึ่งพี่น้องเกษตรกรเนี่ยรับได้ครับคือผมคิดในมุมเยียวยานะครับเงินก้อนเนี้ยเราไปใช้ในการกักโรคคนพวกนั้นแต่ว่าถามว่าเราช่วยใครเราช่วยเกษตรกรใช่ครับเราช่วยเจ้าของไร่ใช่ครับเจ้าของเกษตรกรใช่ครับซึ่งเขาเป็นคนไทยใช่ครับแล้วเขาได้รับความเสียหายฉะนั้นถ้าคิดว่าเงินนี้เป็นการเยียวยาใช่ครับเกษตรกรใช่ครับมันก็มีคำตอบได้ว่าทำไมต้องใช้งบประมาณไปกักกันคนพวกนี้ใช่ครับใช่ไหมครับเป็นเหตุผลที่ดีมากเลยครับคือตรงกับที่ทางสบคเนี่ยคิดอยู่ซึ่งปัจจุบันสบคกำลังอธิบายกับหน่วยงานงบประมาณต่างๆให้เข้าใจเหมือนที่พี่สุภาพพูดเนี่ยครับครับเพราะปัจจุบันนี่หน่วยงานงบประมาณหลายหน่วยเขาก็กังวลว่าการที่นำงบประมาณมาใช้กับคนต่างด้าวเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้ทางสบคเองก็พยายามบอกว่าอันนี้คือเรื่องใหม่นะครับเพราะนั้นวิธีคิดต้องคิดใหม่เพราะนั้นเราต้องคิดว่านี่คือการสร้างระบบเพื่อป้องกันคนของเราในการติดเชื้อไม่ใช่ก็เราไปเที่ยวเยียวยาคนตั้งหลายอาชีพใช่ครับแต่คราวนี้เราเยียวยานายจ้างใช่ครับเพราะนายจ้างเขาเดือดร้อนครับเพราะถ้าเขาผลิตไม่ได้เขาไม่มีคนงานครับเขาก็ยิ่งเดือดร้อนแล้วคนที่อยู่ข้างล่างก็เดือดร้อนกันเป็นลูกโซ่ใช่ครับเนี่ยครับผมก็ทางสบคกำลังพยายามอธิบายกับหน่วยงานงบประมาณผมว่าพี่สุภาพน่าจะพอเข้าใจในบริบทของบ้านเรานะครับเพราะว่าหน่วยที่ตรวจสอบเขาก็จะยึดถือกฎกติกาก็สตงเขาก็ต้องทำงานของเขาใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจแต่ว่าอย่างที่ท่านบอกว่าท่านคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาทีหลังเกิดขึ้นมาก่อนระเบียบทั้งหลายทั้งปวงที่คุณวางกันไว้เนี่ยนะถูกต้องครับตรงนี้ครับสบคกำลังพยายามอธิบายอยู่นะครับถ้าผ่านถ้าหลักการและเหตุผลนี้ผ่านนะครับเราก็จะมีงบประมาณมาจัดตั้งสถานที่สเตทควอรันทีนลักษณะอย่างนี้ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกนะครับค่าใช้จ่ายต่อหัวในการที่จะรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยตอนนี้ประมาณ 4,000 บาทครับตรงนี้พี่น้องเกษตรกรรับได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในเมียนมาดีขึ้นนะครับเราก็จะแล้วหลักการตรงนี้ผ่านเราก็จะใช้ระบบนี้ในการที่จะกักกันนะครับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาครับที่ระยองเป็นยังไงท่านสถานการณ์ที่ระยองที่ระยองระนองที่ระนองอ๋อระนองระนองคือระนองเมื่อสักครู่นะครับผมได้คุยกับทางผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ท่านนายกได้เข้มงวดให้ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยกวดขันตามแนวชายแดนจับกลุ่มคนที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยน้อยลงแล้วก็ทางผู้บัญชาการเองท่านก็ได้ไปครับนะ
วันนี้ท่านได้ไปตรวจเยี่ยมกำกับการปฏิบัตินะครับก็เพิ่งจะรายงานมาเมื่อสักครู่นะครับว่าดีขึ้นครับสถานการณ์ดีขึ้นครับครับทีนี้ถามในภาพรวมเรื่องการท่องเที่ยวไอ้นโยบายที่เราจะแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศที่เขาปลอดภัยเราปลอดภัยตรงนั้นยังไปถึงไหนท่านยังต้องรออะไรอยู่อีกนานแค่ไหนตรงนี้อาจจะต้องขออภัยนะครับคืออาจจะต้องขออนุญาตเรียนว่าในแนวความคิดของสบคเนี่ยหลักเนี่ยเราไม่ได้มองที่ประเทศว่าจะต้องเป็นการจับคู่เพราะว่าถ้าพี่สุภาพสังเกตดีๆว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามันหายไปแล้วมันกลับมาใหม่ใช่ครับบางทีเรากำลังจะมองว่าเราจะคุยกับประเทศนี้อยู่นะครับเขาก็กลับมีการแพร่ระบาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลักการที่สบคใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยในหลักการก็คือการถ้าว่าไม่ว่าจะคนที่มาจากประเทศไหนขอให้เข้าระบบสเตทฟอร์ทีน14วันสบครับได้ผมเรียนพี่สุภาพว่าข้อมูลล่าสุดนะครับณวันนี้ณวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็คนต่างประเทศบางส่วนเนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่3เมษายน63เป็นต้นมาเนี่ยครับจนแล้วเข้าสู่ระบบสเตทฟอรันทีนถึงวันนี้นะครับ 98,000 คนนะ 98,000 คนวันละประมาณเท่าไหร่ท่านทูตเฉลี่ยประมาณ500ถึง600คนครับอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักมีตังหน่อยขออภัยพี่สุภาพครับก็คือทั้งส่วนใหญ่เป็นคนไทยฮะแต่ว่าคราวนี้เริ่มมีคนต่างชาติส่วนหนึ่งที่เริ่มเข้ามาแต่ยอดรวมคนที่เข้ามาในสเตทฟอรันทีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ 98,000 คนครับผมเรียนพี่สุภาพว่า 98,000 คนเนี่ยเราพบผู้ติดเชื้อแค่523คนแสดงว่าระบบสเตทฟอรันทีนเนี่ยครับและระบบที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีมาตรฐานสามารถครับสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยเพราะว่าเราใช้มีการระบบที่พี่สุภาพอาจจะได้ยินคำว่า fit to fly ครับเพราะนั้นก่อนขึ้นเครื่องเราใช้การตรวจ fit to fly คือตรวจสุขภาพมีความพร้อมในการขึ้นเครื่องเราใช้ระบบเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามา 98,000 คนเราตรวจพบผู้ติดเชื้อแค่523คนแต่ผมประเด็นสำคัญที่ผมเรียนพี่สุภาพว่าเรามีสถิตินะว่าการตรวจพบผู้ติดเชื้อเนี่ยเราจะตรวจพบตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14เท่านั้นเราไม่เคยตรวจพบหลังจากนั้นเลยแต่ก็เรียนพี่สุภาพเช่นเดียวกันว่าเราไม่ได้มั่นใจว่า14วันนี่คือ 100% แต่เรามั่นใจว่า14วันเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับทุกวันนี้ถึงแม้สถานการณ์ดูเหมือนว่าคลี่คลายไปได้เยอะแต่ว่าสบคยังประชุมกันทุกวันเลยทุกวันครับเพราะว่าเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นทางธุรการนะครับเป็นปัญหาธุรการเกิดขึ้นแปลกๆใหม่ๆทุกวันมีไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางด้านเศรษฐกิจเช่นนักท่องบางจังหวัดอยากให้มีการผ่อนคลายแต่พอเราเริ่มจะมีการผ่อนคลายพี่น้องประชาชนก็บอกไม่เห็นด้วย อย่างเช่นผมว่าพี่สุภาพอาจจะได้ข่าววันนี้เช่นมีนักฟุตบอลของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดติดเชื้ออย่างนี้ครับมันก็จะเป็นปัญหาที่เข้ามาให้สบคพิจารณาว่าแล้วเราจะทำกันอย่างไรนะครับมันจะมีปัญหาแปลกๆเข้ามาทุกวันครับครับเพราะนั้นเราแต่ว่าถ้าดูกรณีของคนผู้ต้องขังครับที่เจอแล้วเราก็โอ้โหทุกฝ่ายต้องรีบกันเพื่อจะหาข้อมูลเขาบอกว่าปฏิบัติการแบบนี้เนี่ยเรารวดเร็วและเข้มแข็งมากครับคือบางประเทศเขาปล่อยให้ติดก็ติดกันไปใครจะติดก็ติดกันไปแต่ของเราติดคนเดียวเนี่ยเรียกว่าจ้าละวันกันทั้งสบคใช่ครับผมเรียนพี่สุภาพนะครับหลักของสบคเนี่ยที่เรายึดอยู่นะครับเราไม่ได้ต้องการให้ผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นศูนย์นะครับคือเราต้องหลักของเราต้องการให้ผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วสามารถควบคุมได้สามารถควบคุมได้หัวใจอยู่ตรงนั้นตรงนั้นครับหัวใจอยู่ตรงนั้นก็ขอบคุณท่านแทนคนไทยด้วยที่ทำงานกันหนักมากในสบคเนี่ยนะยังทำงานกันอยู่ทุกวี่ทุกวันครับครับครับผมต้องขออนุญาตขอถือโอกาสนี้ที่ขออนุญาตพี่สุภาพที่จะกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับในห่วงเวลาที่ผ่านมา5เดือนครึ่งเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดเนื่องจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนไทยครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกแต่ว่าเป็นคนที่ได้รับมอบหมายมีท่าที่สำคัญอยู่ในสบคหลายเรื่องที่ท่านอธิบายมาผมเข้าใจว่าเราก็อุ่นใจได้โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ระบาดในพม่าแล้วมีคนเป็นห่วงเป็นใยถ้าได้ฟังมาตั้งแต่ต้นฟังแล้วเราต้องมั่นใจครับ
เราต้องมั่นใจเพราะว่ามาตรการทั้งหลายเดินหน้าอย่างเข้มข้นเต็มที่ขอบพระคุณท่านรองที่มาเป็นแขกเชิญของเราครับวันนี้ท่านรองผบ.ตบ.กับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ